สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ R8 Bistro by Ojomo นะคะขอเสนอ EP 4ด้วยซุปมันฝรั่งค่ะมาเริ่มด้วยการเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบวันนี้เนี่ยใช้น้อยมากๆเลยทุกคนสามารถทำตามได้อย่างง่ายดายนะคะซึ่งเราจะต้องเริ่มหั่นเนื้อไก่นะคะเนื้อหมูเนาะแล้วก็มะเขือเทศมันฝรั่งแครอทหัวไชเท้าแล้วก็ต้นหอมค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะหลังจากที่น้ำเดือดนะคะใส่ซุปก้อนใส่เกลือใส่ซอสหอยนะคะคนๆพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อไก่เนื้อหมูลงไปใส่มันฝรั่งลงไปค่ะแครอทแล้วก็หัวไชเท้านะคะผักที่สุกยากแล้วก็ใส่ลงไปก่อนเนาะแล้วก็มะเขือเทศรวมทั้งต้นหอมคนๆๆตุ๋นๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะพอได้ที่เราก็จะได้ซุปมันฝรั่งที่พร้อมเสิร์ฟค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักซุปมันฝรั่งใส่ถ้วยนะคะจะให้หยกเสิร์ฟแบบนี้มันก็ไม่ได้นะมันร้อนแน่นอนแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยต้นหอมหลังจากนั้นเราก็หยกเสิร์ฟเหมือนเดิมค่ะแน่นอนค่ะกิมมิคของจานนี้ก็คือความเลื่อนมากเราก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวไป3ชั่วโมงจริงๆเราทำกับข้าวแค่30นาทีเองเนาะและแล้วเราก็จะได้ซุปมันฝรั่งพร้อมเสิร์ฟแล้ว